แกไปบอกว่ายายปิ่มกับไอ้พวกขายของเนี่ยมันไม่ถูกกับมุ่นนินไม่ใช่เหรอวะทำไมมันทำท่าทางเหมือนนักการจะตายกลุ่มตัวร้ายอย่างยายปิ่มกับแก๊งเนี่ยไม่มีมิตรและศัตรูที่ถาวรหรอกเว้ยอยู่ที่คบใครแล้วได้ประโยชน์มากกว่ากันก็เท่านั้นแหละเฮ้ยๆนี่อย่าบอกนะว่าเอาการมาแจกฉันเติมแป้งรอเลยใช่ฉันมาแจกการแต่งงานอยากได้อะค่ะอยากเห็นการของจริงมากๆเชิญพวกเราด้วยนะครับถ้าไม่เชิญนะคะพวกเราคงเป็นโรคซึมเศร้าขั้นรุนแรงอะค่ะนอนรอวันถอดสายน้ำเกลืออย่างเดียวก็ดีเหมือนกันนะตายกันยกแผงหมดเลยไม่แจกการแล้วกันนะคะเชิญปากเปล่าเชิญทั้งแก๊งนะคะขอบคุณครับคุณอาดูแผงได้กันเหรอโอ๊ยตายละแค่การ์ดก็เลยค่ะราคาระดับเอลิสอาหารมาแล้วครับเข้ามาแล้วดีจังอารมณ์ดีขึ้นมาหน่อยจ้าเลยไม่แต่จริงนี่กับข้าวเยอะมากเลยจะทานกันหมดในครั้งนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวช่วยแล้วกันนะคะเดี๋ยวช่วยต้องเกรงใจรักมีกันมาแล้วนะสงสัยว่าหลังจากแต่งงานแล้วเนี่ยคุณมูนีนเนี่ยจะแซ่บเหมือนเมื่อ4ปีที่แล้วหรือเปล่าคะ4ปีที่แล้วฉันแซ่บยังไงอ่ะที่คุณมูนีนเนี่ยไปอ่อยผอ.จนกระทั่งเมียก็หึงหวงตามมาตบตีจนกระฉ่อนในกระทรวงอะค่ะไม่ใช่แค่ในกระทรวงนะคะแต่พวกคุณทั้ง4ได้ยังแชร์ในโลกโซเชียลด้วยเพราะว่าคุณเนี่ยหลอกลวงคุณใช้ความเป็นแฝดเหมือนนี่มาหลอกลวงพวกเราทุกคนฉันใช้ประโยชน์จากแฝดเหมือนสืบเรื่องจากผู้ไม่หวังดีผู้ไม่หวังดีที่รังแกน้องฉันแล้วฉันก็ได้รู้ว่าคนในสังคมที่ดูเหมือนจะรักใคร่กันดีที่จริงแล้วเสแสร้งมีแต่คนใจบาปหยาบช้าคิดจ้องแต่จะทำลายน้องฉันอยู่ตลอดเวลาก็นี่แหละค่ะก็เลยจะถามคุณมุนินว่าการกลับมากระทรวงในครั้งนี้เนี่ยกลับมาด้วยแรงแค้นเหมือนเดิมหรือเปล่าคะมันก็อยู่ที่ว่าพวกใจบาปหยาบช้าเนี่ยจะยังแค้นและต้องจะเล่นงานฉันอยู่ไหมแล้วถ้ายังมีพวกใจบาปเหล่านั้นอยู่ล่ะครับคุณจะทำยังไงพวกสวะชั้นต่ำก็ปล่อยให้มันเน่านอนให้มันไหลไปตามน้ำตามวัชพืชค่ะเพราะว่าจริงๆเนี่ยมันก็ไม่ได้ระคายเคืองแม้แต่ปลายเล็บฉันเลยฉันไม่กินละมีแต่อาหารแสลงตรงไหนนะครับที่มันแสลงอะฮะก็นี่ไงนาลีผิดผัวเมนูอะไรของหล่อนยะผัดหอยลายใส่ทั้งบวบเหลี่ยมมะเขือยาวไม่ผิดผัวได้ยังไงปริมจ๊ะแต่ว่ามันมีอยู่จานนึงนะที่เธอเนี่ยทานได้ไม่แสลงด้วยไหนจานไหนจานนี้ไงผัดชะนีร้างหัวมันนานครับนี่แกอย่าตั้งชื่อมะม่วงมาหลอกด่าฉันนะนางพิมพ์ไม่ละมั้งคะคุณอรพิมคงหมายถึงจานนี้ค่ะหอยลายผัดสตอเออแล้วก็ยังผัดรวมกับกระเทียมโทนแล้วก็หอมใหญ่ด้วยนะคะผมว่าจานนี้น่าจะเป็นจานโปรดคุณปริมนะครับยำไข่ชายชั่วครับฮะยำอะไรของคุณอะจานนี้ใช่ไหมจ๊ะที่รักยำไข่แมงดาไม่ต้องโกงไม่ต้องกินมาแล้วกลับไปทำงานนี่จะน้าด้านนั่งกันอยู่อีกเหรอคะจานให้เราหน่อยครับแจกช้อนฉันหายคิดถึงที่นี่แล้วล่ะค่ะทำไมล่ะครับก็สถานที่ดูเจริญขึ้นนะคะแต่ว่าจิตใจคนเนี่ยยังตกต่ำเหมือนเดิมสั่นใจ